มาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยแท้ไม่กลัวสิ่งใดสมาคมความคิดสร้างสรรค์ความจำและการเล่นผู้ก่อตั้งบันทึกไทยนะคะและบรรณาธิการของเราขึ้นมากล่าวรายงานให้ทุกท่านทราบว่าบันทึกไทยคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรนะคะขอเรียนเชิญคุณธัญญาผลอนันต์บนเวทีค่ะขอเชิญรายงานท่านประธานในพิธีว่าบันทึกไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความอยากให้เด็กไทยเนี่ยได้มีบุคคลในอุดมคติที่เป็นคนไทยว่าผมจากการสอนแบบมาทั่วประเทศเนี่ยถามเด็กไทยส่วนใหญ่อยากจะเป็นบิลเกตอยากจะเป็นสตีฟจ็อบอะไรเงี้ยนะซึ่งโอเคก็เป็นคนที่ดีแหละอย่างแต่ว่าถ้าคนไทยจะเป็นสิ่งที่คนไทยเด็กไทยอยากจะเป็นมีบ้างไหมปรากฏไม่ค่อยมีครับนะฮะบันทึกไทยเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วต้องการให้เด็กไทยเนี่ยรู้จักคนไทยที่มีค่าควรการรู้จักขอมอบใบประกาศเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าอาจารย์พฤทธิพลเป็นนักสะสมธงสยามหรือธงชาติไทยมากที่สุดในประเทศไทยนะคะและท่านก็แบ่งปันความรู้เรื่องธงสยามขึ้นและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธงสยามที่แถวบริเวณถนนลาดพร้าวนะคะใครสนใจก็เรียนเชิญเข้าไปชมแล้วก็ขอความรู้จากท่านอาจารย์ได้นะคะบันทึกไทยหรือเรียกแบบสากลว่า Thailand Book of Records กำเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2555จากกระแสหนังสือบันทึกสถิติของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Singapore Book of Records India Book of Records Malaysia Book of Records Russia Book of Records Vietking Book of Records และ UKBook of Record ซึ่งประเทศไทยเคยมีหนังสือประเภทนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเช่นหนังสือคนแรกของนายทิศที่ตีพิมพ์มาเมื่อพุทธศักราช2481หนังสือโบแดงของคุณบวรยสินธรเมื่อพุทธศักราช2534และเกิดขึ้นอีกครั้งโดยคุณธัญญาผลอนันต์ครั้งนี้เป็นหนังสือบันทึกสถิติหรือ Book of Record เต็มรูปแบบโดยเนื้อหาหลักของบันทึกไทยหรือ Thailand Book of Record คือการบันทึกสถิติของสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเกี่ยวกับความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลสัตว์สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆซึ่งต้องมีองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่งใน4ด้านคือ 1. ครั้งแรกคือการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยหรือคนไทยทำสิ่งใดเป็นคนแรกเช่นตู้ไปรษณีย์ไทยตู้แรกในประเทศไทยคนไทยคนแรกที่ขี่จักรยานไปต่างประเทศ 2. ที่สุดคือการเป็นที่สุดในประเทศเช่นตึกสูงที่สุดในประเทศไทย 3. การสร้างพระพุทธรูปด้วยน้ำหกเหลี่ยมจำนวนมากที่สุด
ชาวต่างชาติว่ายน้ำรอบเกาะในประเทศไทยได้ระยะทางไกลที่สุด 3. แปลกที่สุดคือสิ่งที่แปลกแตกต่างไม่มีที่ไหนเหมือนเช่นการแต่งงานวิวาห์บนหน้าผาไทยคนไทยใช้จมูกเป่าแซกโซโฟนสี่มีความเป็นไทยหรือเกี่ยวกับไทยสิ่งที่สำคัญคือการวัดต้องมีเกณฑ์หรือมีมาตรวัดความสวยความอร่อยความดีที่ไม่มีเกณฑ์เราจะไม่บันทึกวิธีการบันทึกอันดับแรกเรามีทีมงานสืบค้นข้อมูลจากทุกแหล่งเช่นหนังสือสื่อออนไลน์และการสัมภาษณ์บุคคล 2. มีการตรวจสอบโดยการไปบันทึกจริงเช่นการวัดการนับจำนวนการสัมภาษณ์การดูหลักฐานสามมอบใบประกาศเป็นหลักฐานสำหรับผู้ที่ได้รับการบันทึกสถิติสี่รวบรวมสถิติบันทึกลงในหนังสือรายปีปีละ1ครั้งหากมีผู้ต้องการสร้างสถิติและแจ้งมาเราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเช่นเดียวกันบันทึกไทย Thailand Book of Records มิใช่โดดเดี่ยวเราเริ่มเป็นพันธมิตรและสร้างความร่วมมือกับ Book of Records ของต่างประเทศมากมายอาทิสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามรัสเซียยูเครนอินเดียและเยอรมนีมาร่วมสร้างความเป็นสุดยอดให้กับประเทศไทยเพื่อบันทึกไว้ในหนังสือแห่งเกียรติยศ Book of Fame ในนามบันทึกไทย Thailand Book of Records